ไอราจำกัดมหาชนนะฮะตอนนี้ช่วงท้ายตลาดในวันศุกร์วันที่1 เมษายนนะฮะค่ะเอ๊ะใครถูกหวยบ้างเมื่อเช้าสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะตกลงหวยมันออก62ว่ะออกอะไรนะฮะ92ผิดไปนิดเดียวเอง9229เมื่อเช้าโอ๊ยแต่ถ้าใครไล่2อ่ะถูกเค้าเรียกอะไรนะเล่นตัวเดียวอ่ะวิ่ง2โอ้ๆนั่นแหละ2เราจะถูกตัวง่าย62อ่ะโอ้6789ผิดไป3เม็ดถูกป่ะเลขอะไรลูกเลขอะไรรู้เปล่าอะไรนะฮะ62มาจากไหนรู้เปล่ามาจากไหนคะอายุนายกเขาออกเลขท้ายรถของนายกหรือเปล่าคะพี่ไม่ทราบไม่แน่ไอ้นี่92เลขอะไรอ่ะใช่มั้ยรถแกงกระสินใช่มั้ยเฮ้ยเขาแทงรถแทงหมายเลขรถนายก92โอ้ยจะมีคนถูกแล้ว29 29 92ออกเลยเหรอใช่หูเลขนายกเลยโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวก็โดนหาว่าล็อกเลขนายกให้หวยนายกแต่ว่าเลขอายุนายกไม่ถูกนะฮะโอเคโอเคพี่นิพนธ์นะโอ้ผมถูกถ้าถูกดังทั้งประเทศเลยนั่นน่ะออกวิทยุ FM 97กรมประชาเลยนะจะสวยเอาดิวิทยุกรมประชานะให้หวยเขาบอกเลขไทยรัฐโดนนะเนี่ยเล่มเนี้ยแล้วเลขหุ้นเราหุ้นเราเนี่ยปิดท้ายอะไรมันไปไหนมันไปไหนเลยมันก็อยู่ที่เมื่อเช้าก็เกินบ่ายก็คุยอยู่นี่แหละ72มันก็อยู่ตรงนี้ 1,402 ห้ามหลุด1397ใช่ไหมค่ะ1389 1374มันตัวเลข3ตัวต้องจำไว้1397 1394ใช่หุ้นไหนที่จะขึ้นอยู่มันก็ขายไปลงมาแล้วก็ดูซื้อแล้วก็ขายไปหุ้นใหญ่ก็เล่นแบบขาขึ้นเล่นแบบขาลงละหรือว่าเล่นแบบไซด์เวย์นะส่วนหุ้นเล็กมันเป็นไงวันนี้หุ้นขนาดกลาง ITD มันทำอะไรมันก็อยู่ที่เดิมอันนี้เป็นโดจิตัวรุ่มรถก็ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนนะผมว่าตลาดมันจะซึมจนถึงสงกรานต์นะแล้วก็แต่มันซึมนานก็ไม่ได้นะแต่มันซึมออกข้ามไปเนี่ยมันตอนเนี้ยพูดถึงว่าทีเฟกต์เนี่ยมันแพ้ชัดอยู่นะมันแพ้แล้วถ้ามันหลุดไอ้8884นะฮะอันนี้มันก็จะดูไม่ดีนะครับจะดูหลุดนะฮะยังไม่หลุดพี่มันยังไม่หลุดหรอกแต่เวลามันหลุดอ่ะมันจะทำให้เราแบบใจสลายเลยไงใจสลายโอ๊ยตายแล้วโอ้อกหักใจสลายใจแตกทีเฟกหลุดมันหลุดมันจะล็อกแบบว่าทำให้เราแบบงงเลยไม่กล้าทำอะไรตามไงค่ะตอนนี้ก็จริงๆมันเป็นเทรดของแพ้เลยนะก็ดูตรง 890.6 882.8 แล้วก็อีกตัวนึงก็ 874.4 จำตัวเลขไว้ถ้าตรงนี้ไปแล้วถ้าหลุด 884.8 เนี่ยก็จะไม่ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นหลุดดาวเทียรี่แล้วก็ค่อยๆซึมลงไปได้เลยนะค่ะเป็นขึ้นมาแล้วไม่ทำหายนะครับแล้วก็มาทำไซเวย์เป็นโดจิสองแท่งนะท่านี้เคยลงมาแล้วนะตอนรอบก่อนที่เซตอยู่ที่1,430นะท่านี้ใช้ท่านี้แล้วลงนะของเอ็มเหรอใช้เวลานานมาใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ค่อยทิ้งพวดจุด800ลงไปแล้วก็ลงไปกลางเลยตัวเลขแถวเนี้ย 1,400 เนี่ยตัวเลขเดียวกันเลย 1,400 1,420 เนี่ยรอบก่อนที่ลงไป 1,220 จำได้ไหมลงจากตัวเนี้ยถ้าใช้ท่านี้ลงมาเกี่ยวนะท่าเดียวกันแล้วตัวทีเฟกท่าเดียวกันไหมคะก็ท่าเดียวกันอยู่นะใช่ไปขายกันอยู่แต่ต่างกันตรงที่ว่าตอนนี้แข็งมากเพราะว่าเส้นมันวิ่งเรียงกันแบบดีเรียงเหมือนว่าต้องการทำให้เป็นคลาสสิกดูก็ตามทำให้เป็นขาขึ้นต่ออีกรอบหนึ่งเทคนิคแต่รอบที่แล้วเนี่ยเส้นมูฟวิ่งอ่อนแอนะฮะแต่รอบนี้มูฟวิ่งแข็งแรงมากนะสามารถขึ้นต่อข้างบนก็ได้นะครับค่ะที่เห็นอาการก็คือมันโค้งนะทีเฟกที่ตัวเห็นอาการมันก็คือว่าคือมันเป็นไซด์เวย์ของแท้เลยแต่อินดิเคเตอร์มันแบบว่ามันก็ลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นไดเวอร์เจนแล้วก็เป็นคอนเวอร์เจนลักษณะแบบนี้มันก็เหมือนกับว่ามันกำลังจะเริ่มลงก็ได้นะฮะถ้าเราจำได้ตอนที่เซ็นหลุด1,250ลงไปใช่ไหมฮะคนก็คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่ขึ้นแล้วตอนนั้นมันก็ไดเวอร์เจนนะตอนวิ่งขึ้นมามันก็เป็นคอนเวอร์เจนมันก็วิ่งขึ้นเลยตอนนี้มันก็ทำแบบขาขึ้นตรงนี้มันทำเหมือนที่ว่าตอนที่มันลงไปแล้วกำลังจะวกขึ้นซึ่งมันก็ใช้เวลาตั้งแต่ประมาณ2 สัปดาห์นะจากกว่าจะรีเวอร์เซอร์ขึ้นมาค่ะนะครับ
ตอนนี้ไอไอไอ RSI ก็ยืน60ใช่ไหมคะใช่ MACD ก็บวกใช่ใช่ท่านนี้มันบอกว่ามันเป็นไซด์เวย์ออกข้างมากกว่าที่จะลงแรงนะวอลุ่มก็เริ่มดีขึ้นสำหรับอ๋อเหรอลงแรงหรือขึ้นแรงนะมันบอกไซด์เวย์นะฮะมันบอกไซด์เวย์ไซด์เวย์ท่านนี้มันก็บอกว่าก็เล่นแบบไซด์เวย์ไปละกันนะครับอย่างวันนี้เราก็ดูไว้ที่ประมาณ888มันลงไป889.5นะฮะแต่สูงสุดของวันนี้ก็896นะครับมันก็จะไซด์เวย์อยู่แบบนี้อยู่เหนือเส้น10วันนะครับก็ดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่ได้ทำอะไรมันรอข่าวนะฮะซึ่งคืนนี้มันอาจจะเป็นคืนที่มีผลกับค่าเงินดอลลาร์ในเรื่องของนอนฟาร์มเพโรใช่ไหมค่ะเย็นเนี้ยแล้วมันก็อาจจะมีมาถ้าสมมติว่ามันขึ้นนะครับมีผลทั้งบวกกับตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันก็จะแบบเช้าโดดแล้วมันก็จบนะจะเป็นผลลบมันก็โดดลงแล้วมันก็จบอีกมันก็มีผลแค่วันเดียวนะครับมันก็ต้องรอไปหลังสงกรานต์อยู่ดีนะครับแต่ในกลยุทธ์ของหุ้นเราหุ้นใหญ่เราก็ทยอยลดหนักการลงทุนมานานแล้วนะฮะแล้วก็เล่นแบบเก็งกำไรไปนะครับส่วนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมันก็ไม่มีตัวไหนที่แบบเป็นสาระสำคัญนะค่ะเออขึ้นวันนึงขึ้น2วันเลิกก็เชียร์กันขึ้นนะพอวันไหนออกมาเชียร์เอาลงอะไรเงี้ยนะนะครับเพราะว่าเงินที่เข้าซื้อหุ้นจริงๆอ่ะมันจะเป็นเงินฝรั่งนะค่ะนะครับซึ่งก็วันนั้นก็เห็นเขามาซื้อมา9,000 ล้านแล้วพอวันเมื่อวานเขาก็หยุดซื้อใช่ไหมค่ะเขาก็เล่นตามปัจจัยนะครับวันนี้ถ้าปัจจัยลบเขาขายนะเขาจะขายเลยนะเดี๋ยวไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าเขาจะขายหุ้นราคาทุนนะค่ะโอ้ยวันนั้นฝรั่งเพิ่งซื้อไป9,000ทำไมวันนี้ขายแล้วขายมันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยนะอย่าไปคิดว่าเขาทำวันเดียวไม่ได้นะเขาทำได้เลยนะฝุดเลยนะฝุดไม่ต้องฝุดเขาเพราะว่าเขากำไรฟิวเจอร์เขากำไรค่าเงินถูกไหมครับเขากำไรไหลต่อนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องอย่าไปคิดว่าโอ้ฝรั่งซื้อมาแถวนี้1,400มันไม่ขายหรอกฝรั่งยังไม่เห็นขายเลยจะลงได้ไงนะครับเขามีวิธีการของเขานะที่เขาจะกำไรทั้งสามตาสารนะครับจากค่าเงินนะครับจากหุ้นจากอินเฟคโดยที่เราไม่ต้องไปห่วงเขาเราเล่นแต่หุ้นเขาเล่นสามอย่างเขาเป็นได้เปรียบเราเยอะนะครับก็ถ้ามันขายเมื่อไหร่เราก็ไปด้วยแค่นั้นนะอย่าไว้ใจฝรั่งนะอย่าไว้ใจฝรั่งอย่างเราย้อนไปสองวันนะพอฝรั่งซื้อกล้าผ่านเพราะว่าฝรั่งรอหมื่นสัญญาใช่ไหมทุกคนแบบเฮ้ยมาแล้วหุ้นไปแน่ใช่ไหมแปลกเลยนะแปลกเฉยฝรั่งก็งงนะฝรั่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไงกับเงินตัวเองนะครับมันดันแล้วคุณในภาพของตลาดมันก็อยู่ที่แก๊งนั่นแหละแก๊งอยู่ขึ้นกับคนแก๊งเดียวแหละแก๊งไอ้คุณป้ามหาภัยแก๊งคุณป้านั่นแหละมีให้ขึ้นให้ลงไม่รู้มันเล่นด้วยป่ะนะมันเล่นตราสารนี่มันแค่พูดมันก็รวยเลยนะใช่ไหมใช่แล้วก็เตรียมกัน 2-3 คนแล้วก็พูดไปพูดมานะคุณขึ้นลงเพราะว่าลมปากของคุณไม่กี่คนนะเล่นยาเล่นยาก็อย่าไปเล่นพื้นฐานไม่ได้เข้ามายุ่งเลยเนาะไม่เกี่ยวปีนี้เลือกฟันโฟไม่พื้นฐานใครคิดเลือกพื้นฐานติดหุ้นทุกตัวเลยอย่าไปคิดมากนะไม่มีพื้นฐานนะในบริเวณแถวนี้แน่นอนใช้เงินไม่มีพื้นฐานในขณะที่โลกเกิดโอเวอร์ซัพพลายจำไว้นะครับพื้นฐานต้องเกิดจากตอนที่มันเกิดตรงฝั่งดีมานด์นะครับการผลิตที่แท้จริงต้องมีดีมานด์เยอะๆนะครับมีความต้องการซื้อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยกำลังซื้อเยอะๆนั่นแหละตลาดที่จะเป็นขาขึ้นเศรษฐกิจถึงจะดีบ้านเราต้องแจกเป็นฝั่งที่โอเวอร์ซัพพลายนะทุกอย่างซับโอเวอร์ซัพพลายหมดเนี่ยนะไม่มีทางเศรษฐกิจไม่มีทางดีนะฮะคุณก็จะขึ้นแบบเก็งกำไรนะฮะนี่ถ้าไม่ได้ EU กับญี่ปุ่นฉีดเงินเข้ามานะฮะมันไปไกลแล้วดูว่าตอนนี้นโยบายที่ญี่ปุ่นทำนะครับต้องการให้เงินเยนอ่อนปรากฏว่าเงินเยนแข็งป้าบเลยนะหุ้นตกสุดท้ายญี่ปุ่นจะดำเนินนโยบายทางด้านการเงินยังไงก็ไม่ได้เกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่ที่อเมริกาจะขึ้นหรือจะไม่ลงจะขึ้นดอกเบี้ยหรือจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยค่ะอเมริกาขึ้นครั้งที่2เนี่ยมันจะถล่มทลายเพราะว่ามันจะขึ้นครั้งที่3ครั้งที่4อีกนะครับขึ้นดอกอันนี้มันก็เงินมันจะไหลไปที่อเมริกาเลยนะเขาจะไหลไปไหนคุณมอนจะไหลไปยุโรปแบบไปซื้ออะไรก็ต้องเข้าไปซื้อตราสารนี่ใช่ไหมครับค่ะตราสารนี่ที่ยุโรปมันติดลบผลตอบแทนมันติดลบไปที่ญี่ปุ่นผลตอบแทนก็เหลือนิดเดียวนะใช่มันก็มาใส่มาที่เราได้อยู่ของเรายังเป็นบวกอยู่เราได้หนึ่งแต่ที่อเมริกาตราสารนี่มันเป็นบวกเพราะนั้นถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเงินมันต้องวิ่งไปหาผลประโยชน์นะฮะจากค่าเงินดอลลาร์แล้วก็เข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลในการที่มียิวอยู่ยิวของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกัน10 ปียัง1.7เท่ากับเราเลย
เออดีกว่าติดลบอ่ะทิปเบิลเอเท่ากับทิปเบิลบีดอกเขาดีกว่าละใช่ใช่ใช่ฮะหุ้นตกแล้วแหละปิดตกแล้วแหละเกือบตกหกจุดหกจุดฮะตกหกจุดเลยเหรอ1,400โอ้โหเกือบถูกหวยเนี่ยจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดสองหวยออกเลยเมื่อเช้าจุดสองหกหวยหุ้นก็ยังปิดสูงกว่า1,398วอลุ่มลดก็ถือว่าเป็นการประกาศนะค่ะหนึ่งนี่ถ้านี่ถ้าลบ16จุดจะดีมากเลยนะวอลุ่มแบบเนี้ยลบ16เหรอฮะเออซื้อส่วนเลยอ๋อแต่มันไม่แต่ลบแต่ลบไป6จุดนี่แบบไม่น่าไว้วางใจมันอาจจะกระชากไงเนาะมันประคองไว้ประคองไว้หรือตกไปอีก10จุดอะไรเงี้ยผมว่าวันจันทร์เนี่ยมีนะมีวูบวาบอยู่ที่ตัวเลขนอนฟาร์มไปโรเนี่ยมันจะตั้นออกมาอย่างไรตลาดเกรงเลยพวกเก่งกำไรตอนนี้วูบวาบอย่าไปคิดเก่งกำไรกับเรื่องข่าวพวกนี้นะนะครับเพราะมันเป็นการเก็งกำไรที่ไร้สาระมากนะเอาว่าเอาเล่นแบบนี้ดีกว่าถ้าวันจันทร์ใช่ไหมมันเกิดปีข่าวตัวนี้มันออกมาเป็นบวกกับหุ้นใช่ไหมครับเปิดโดดใช่ไหมช็อตฟิวเจอร์อันนี้เล่นงี้ง่ายกว่าเล่นสวนนะถ้าเปิดลบปุ๊บลองสวนมันเล่นแบบนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าไปเจงว่ามันอะไรใช่ไหมฮะเหมือนคืนนี้เล่นทองคำคืนนี้ห้ามนอนนะเราเล่นทองคำมาทุ่มครึ่งเนี่ยพอมันโดดขึ้นช็อตนะฮะถ้ามันวิ่งลงไปก่อนลองนะฮะไม่ต้องไปเจงข่าวเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดดขึ้นกี่เหรียญนะถึงลองไม่รู้ว่าจบไปในห้านาทีอ่ะ5นาทีนี่ได้20เหรียญเลยนะโอ้ต้องทำเร็วๆนะครับ1ทุ่มครึ่งเหรอฮะทุ่มครึ่งตอนนี้มันทุ่มครึ่งหรือ2ทุ่มครึ่งล่ะทุ่มครึ่งเนี่ยทุ่มครึ่งคือเนี่ยมันเป็นฤดูร้อนแล้วนี่ทุ่มครึ่งเออทุ่มครึ่งแหละกลับบ้านนะแล้วเป็นถอดเทียทองคืนเนี่ย20เหรียญไปกลับทองบาทเหรอคะพี่ทองบาทด้วยทองบาทนี่กำลังเทรดเลยล่ะเออเดี๋ยวดูหน่อยนึงนะแต่ถ้าเก่งเนี่ยอย่าไปเก่งว่าเฮ้ยทองจะขึ้นทองจะลงกันเสร็จเลยค่ะเราคอยสวดมันดีกว่าทองบาทเนี่ยวิธีการเล่นตราสารสมัยใหม่เนี่ยอย่าไปเก็งข่าวนะค่ะแต่ให้รู้ว่ามันข่าวมันจะมีผลแค่วันเดียวมันจะไม่มีผลต่อเนื่องหรอกไม่ต้องถือไม่ต้องถือนะไม่ต้องไปดูว่าเท่าไหร่ด้วยนะครับกะเอา5นาทีโอ้โหดูบางทีดูเทรดนะคุณม่อนนะใช้กราฟแท่งเทียน1นาทีเทรดนะแท่งเทียน1นาทีเทรดนะครับ1นาที1นาทีเพราะ5นาทีบางทีแค่5นาทีมัน20เหรียญไงห้านาทีละ20เหรียญนะมันก็จ่อยจบอย่างเงี้ยนะอ๋อเหรออุ้ยใช่เพราะนั้นต้องดูกราฟ1นาทีเลยเทรดกราฟ1นาทีเหมือนกับไฮไฮโลอ่ะเทรดแบบทฤษฎีดาวจะเอากราฟ1นาทีเทรดค่ะแบบลองทำดูนะครับทองสนุกฮะอันนี้ก็เรื่องเครื่องมือหากินนะครับเครื่องมือหาเลยได้ทำเป็นใครทำได้ก็วันละ10,000-20,000อย่าไปคิดมากว่าจะเอาวันละล้านสองล้านวันละ10,000-20,000เดือนก็เป็นแสนแล้วคิดเอาวันละแสนเสียวันละแสนนะว่ามีบางคนที่เขาฟังผมนะแล้วเขาก็เทรดนะเขาก็มีมาคุยในไลน์ไงอะไรนะแล้วเขาก็เลี้ยงครอบครัวได้นะอันนี้ยังไม่ได้มาเรียนสี่บุคนะแค่ฟังนะแต่บางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่บางคนเขาฟังว่าเขารู้ว่าผมบอกว่าให้ทำอะไรเพราะท่านที่ผมก็ไม่ได้บอกนะก็เหมือนกับฟังแบบว่าเหมือนใบหวยฮะค่ะนะครับไอ้สี่บวกหนึ่งนี่ก็มีคนกลัวว่าไม่รู้เทคนิคเลยไม่รู้จะกล้ามาเรียนหรือเปล่ามีคนถามนี่มันนี่เจอก็มีวิธีง่ายก็คือเอาหนังสือเทคนิคของคุณม่อนนะที่คุณม่อนทำมาส่งแล้วไปอ่านก่อนนะฮะอ่านแล้วว่ารู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องก็ให้เข้าเพราะเราไม่ให้เข้าจริงนะมีบางคนนะส่ง DM มาใน Facebook เดี๋ยวส่งข้อมูลไปให้ใช่เอาเล่มเล็กไปอ่านดูก่อนแล้วอ่านรู้เรื่องก็มาเรียนเพราะว่าถ้าไม่รู้เรื่องแล้วมาเรียนจะไปเรียนทำไมไม่รู้เรื่องหรอกครับเทคนิคมันเป็นเรื่องที่แบบหาเงินมันไม่ทางเรียนรู้ได้ในวันเดียวใช่มันต้องใช้เวลาสะสมนานนะฮะก็ไปอ่านหนังสือก่อนนะครับค่ะค่ะถ้าอ่านแล้วก็คุณม่อนก็ลองทดสอบดูว่าเขาดูไหมถ้ารู้เรื่องก็ให้เรียนถ้าไม่รู้ก็ไหนจะอยากให้เรียนได้คือค่อยไปอ่านก่อนนะแต่อ่านแล้วก็มันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีแค่แต่ขอให้รู้พื้นฐานนะว่าเขาพูดถึงแท่งเทียนก็ยังไม่รู้แท่งเทียนมันคืออะไรมันก็เหนื่อยนะเข้าใจค่ะสมัยก่อนก็เป็นแต่สมัยนี้เป็นแล้วเออใช่นะครับอันเนี้ยก็ช่วยๆก็ลองก็มีหลายคนที่เขาใช้ทำปัญญาบางคนบอกมา3ครั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้สมัครใช่ไหมค่ะจนสุดท้ายก็ทนไม่ไหวว่าเอาตำราไปอ่านก่อนอ่านสิก่อนแล้วก็โทรคุยแล้วก็ทดสอบกันถามดูว่ารู้จักนี่รู้จักนี่ไหมอ๋อนี่ฟังภาษาเทคนิครู้เรื่องเขาก็ให้เรียนเองค่ะค่ะนะครับก็ดีเราไม่ได้แบบว่า
ใครจะเรียนแล้วเราให้เรียนนะไม่ใช่แบบถ้าไม่รู้อะไรเลยมาเรียนแล้วก็ไปด่าเราอีกสอนอะไรวะไม่รู้เรื่องอีกซวยอีกมันเป็นดาบสองคมนะดาบสองคมนะเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับคนที่เล่นแล้วยังขาดทุนอยู่อ่ะนั่นแหละมาเถอะพอเล่นปุ๊บพอพูดถึงปั๊บมันรู้เลยอ่ะนะมันจะรู้ได้เร็วมากเคยเทรดมาบ้างแล้วแล้วก็กรุณาเลิกฟังข่าวเลิกเก็งข่าวเถอะนะก็จะเล่นพวกนี้นะคือถ้าทำสวนไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเล่นหรอกเด้งช็อตไม่เป็นย่อรองไม่เป็นไม่ต้องเล่นฟีเจอร์นะนิ่งๆอ่ะชอบมันนะเนี่ยนิ่งๆอ่ะก็เข้าไปเก็งแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนตลาดนิ่งๆมันไม่ได้กลัวอะไรเลยถูกไหมครับกลัวขึ้นก็ไม่กลัวกลัวลงก็ไม่กลัวไม่ใช่วิธีเล่นฟีเจอร์นะฟีเจอร์มันต้องเล่นแบบเฮ้ยกลัวขึ้นช็อตเลยสวนใจสวนความคิดใช่อย่างวันสองวันเนี่ยมันลงมามันก็ไม่ได้ทำให้กลัวถูกไหมค่ะเราวันนี้เราพูดไป880เนี่ยโดนสวนแน่นอนผมไม่คนแล้วที่ไม่กลัวหลุดเนี่ยสวนทั้งหลุดนั่นแหละนะครับก็รอดู888 4.8 888 88 4.8 แหม .72 เกือบมั้ยล่ะได้พี่นิพนธ์ครับก็ไปพักผ่อนยานต่อที่ไปคิดมากนะแล้วก็เตรียมตัวเที่ยวสงกรานต์นะโอ้เดี๋ยววันจันทร์จะมาให้หวยเอาเงินไปเที่ยวสงกรานต์กันเอาเดี๋ยวจะบอกชัดเลยว่าช็อตตรงเนี้ยลองตรงเนี้ยโอเคมั้ยโอเคมีตังค์อยู่ 12,000 จะได้กี่ดอกเนี่ยพี่12,000ก็สัญญา210สัญญาก็ 2,000 นะเอา 2,000 ก็จะได้ตั้งแคมป์ได้นะเอาลองดูถ้าเสียก็เสีย 12,000 ใช่ไหมอุ้ยไม่มีทางแล้วมันไม่เสียดี 12,000 หรอกเสียเยอะมากก็ 1,000-2,000 โอเคเทรดแล้วถ้าไม่เสียไม่มีทางได้หรอกโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของการลงทุนอีกตลาดหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความรู้นะฮะที่บอกแทงเข้าแทงลงแทงขึ้นแทงอะไรนั่นน่ะภาษาแบบธรรมดาชาวบ้านแต่ถ้าภาษาเขาเทรดจริงๆนะฮะแทงเทียนเป็นยังไง